ยงฮวาค่ะศิลปินหนุ่มหล่อสาวกรี๊ดสลบแห่งเซียนบลูนะคะก็ได้รับเสียงโหวตจากชาวเน็ตอย่างท่วมท้นเลยในการรั้งอันดับที่1ไอดอลชายที่เกิดในปีมะเสงหรือว่าปีคริสต์ศักราชที่1989ค่ะที่แฟนๆนี่อยากจะเห็นผลงานมากที่สุดโดยในปี2013นะคะหนุ่มยงฮวาได้รับเสียงโหวตสูงกว่า 2,018 คะแนนหรือคิดเป็น 32.3% จากจำนวนผู้ร่วมโหวตกว่า 6,253 คนค่ะการจัดอันดับไอดอลชายเกิดปีมะเสงนะครับที่แฟนๆรอชมผลงานมากที่สุดในปีนี้เกิดขึ้นครับจากแนวคิดของทางเว็บไซต์นะครับ dcinsight.com ครับโดยชาวเน็ตบอกนะครับว่าอยากจะเห็นหนุ่มยงฮวาเนี่ยประสบความสำเร็จในปีนี้เพราะว่าเป็นไอดอลชายที่ทุ่มเทกับการทำงานมากส่งผลให้เขาได้มีทั้งผลงานการแสดงแล้วก็งานในรายการวาไรตี้โชว์ต่างๆอยู่ตลอดครับส่วนคนดังที่รั้งอันดับที่2นะครับจากการจัดอันดับในครั้งนี้ก็คือจองยุนจองครับผู้เข้าแข่งขันรายการซูเปอร์สตาร์เคโฟนนะครับแล้วก็อันดับที่3นั้นตกเป็นของแพ็คจองคังผู้ชนะจากรายการ Birth of a Great Star ครับ